สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาที่ถนนคนเดินวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่ประตูท่าแพนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่วัดพระสิงห์นะครับระยะทางก็ประมาณกิโลกว่าๆนะครับไปกันครับก็โอ้คิวยาวเลยครับมาต่อแถวเพื่อที่จะเข้าไปที่ถนนคนเดินนะครับยาวเหยียดเลยเขาปิดมาหลายเดือนแล้วนะครับเพิ่งเปิดอันนี้ก็อาทิตย์ที่2นะครับครับก็มาต่อแถวนะครับยาวหน่อยครับตรงนี้ก็จุดลงทะเบียนนะครับก่อนเข้าถนนคนเดินสแกน QR codeตรงนี้ก็ร้านท่าแพคิวนะครับหม่าล่าท่าแพคิวเคยทำคลิปไว้นะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านบนนะครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะนะครับที่เชียงใหม่ก็เป็นติดวันหยุดนะครับ3วันลองวีคเอนด์คนก็มาเที่ยวเยอะศุกร์เสาร์อาทิตย ครับตรงนี้ก็วัดสำเภานะครับข้างในวัดก็มีร้านค้านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันน่าจะเป็นอาหารนะครับใช่ของกินก็จะอยู่ด้านนี้นะครับเขาก็จะจัดเป็นโซนไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างยำหมูยอหมูยอไม้ละ10บาทยำ35อันนี้ก็ลูกชิ้นปิ้งไม้ละ10บาทนี่อันนี้น่าจะไข่ปามลุงอินไข่ปามนะครับก็มีที่ให้นั่งทานนะครับเป็นแค่ของกินเยอะอยู่ครับหิวก็แวะมาตรงนี้นะครับวัดสำเภาตรงข้ามกับวัดพันอ้นเล็กก็มีหอยครกมันเป็นอะไรหอยครกคนเยอะเอาไว้ได้10นะลูกไว้ได้10 จานโอเค
ด้านในก็ประมาณนี้นะครับอาหารเยอะเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อครับก็ตรงข้ามวัดทันอ้นนะครับก็มีการแสดงนะครับดนตรีพื้นเมืองสล็อตซอซึงแล้วก็มีเครื่องดนตรีขายด้วยนะครับตรงหน้าวัดทันอ้นนะครับไปต่อครับชุดเด็กก็มีนะครับน่ารักน่ารักนี่ร่มบ่อสร้างบ่อสร้างกลางจ้องนี่เลยครับสวยงามตรงนี้ก็มีชุดน้องหมาด้วยนะครับน้องหมาน้องแมวชุดพื้นเมืองก็มีมาดูครับมีแบบให้ด้วยอันนี้ชุด290หลายราคาครับหลายน้ำหนักประมาณนะครับ100กว่าบาท200ครับก็เดินสนุกครับของขายเยอะน่ารักน่ารักนะครับเขาประกาศตามเสียงตามสายนะครับบอกว่าวันนี้ปิด5 ทุ่มครับตอนนี้ก็กำลัง2 ทุ่มครึ่งมีเวลาเดินก็พาเดินดูไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศถนนคนเดินวันอาทิตย์นะครับเชียงใหม่ถนนคนเดินท่าแพก็ได้เห็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาบ้างแล้วนะครับหมวกผู้หญิงชอบนะครับใช้คนละครึ่งก็ได้ตรงนี้ก็มีศิลปินนะครับมาวาดรูปรูปเหมือนสวัสดีครับคิดรูปไหมครับครับตรงนี้ก็ใกล้ๆจะถึงสี่แยกกลางเวียงแล้วนะครับซ้ายมือของผมก็ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนานะครับเคยถ่ายคลิปไว้นะครับลิงก์อยู่ด้านบนนะครับมาดูรูปกันสวยเลยครับครับตรงนี้ก็สี่แยกกลางเวียงนะครับถ้าตรงไปก็วัดพระสิงห์นะครับซ้ายมือจะไปวัดเจดีย์หลวงขวามือตรงนี้ก็จะไปสามกษัตริย์ก็มีดนตรีเล่นตรงนี้นะครับด้านขวาก่อนนะครับสามกษัตริย์จะมีงานศิลปะนะฮะตรงนี้
สวยงามเลยนะครับก็มาเลือกเอาอันหนึ่งครับพวงกุญแจ20 บาทก็พี่เขาตอบตัวหนังสือให้ตรงนี้เลยอันหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูพี่เขาตอบต่อคิวอะค่ะอ๋อได้ครับสอนค่ะเดี๋ยวจะทำให้ค่ะรอกับเดี๋ยวนะได้ครับได้ครับก็คิวยาวเหมือนกันนะครับคนมาเลือกกันเยอะของงานฝีมือนะครับสวยงามราคาไม่แพงด้วยมาตั้งอยู่ที่นี่ทุกวันอาทิตย์เลยหรือเปล่าครับก็ตรงหน้าศูนย์ยามาฮ่านะครับเพื่อนได้แล้วนะครับเรียบร้อยมีถุงใส่ให้ด้วยครับน่ารักมากตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับผัดไทยราชดำเนินอาหารไทยน่ารักก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเชียงใหม่นี่เขามีต่อผมทำผมอ๋อมีฟู้ดทรัครถโฟกสีส้มนะครับช้างสวัสดีคาเฟ่ฟู้ดทรัคเขาขายอะไรกันน่ารักน่ารักเป็นเครื่องดื่มกาแฟอ๋ออันนี้ก็เป็นทางออกแล้วนะครับเวลาเข้าฝั่งตรงนี้เขาจะมาสแกนกันตรงนี้นะครับตรงสถานีตำรวจส่วนด้านหน้าที่เป็นวัดพระสิงห์ตรงนู้นนะครับก็คงเข้ามาได้เลยแต่มาคัดกรองกันตรงนี้อีกทีครับเพื่อนๆนี่ก็ขากลับนะครับผมไปไม่ถึงวัดพระสิงห์นะครับจริงๆก็อยู่ไม่ไกลครับอีกนิดนึงแต่ว่าไม่อยากจะออกละแล้วก็อีกอย่างเริ่มจะเมื่อยแล้วครับหาเครื่องดื่มกินแก้เหนื่อยชุ่มคอซะหน่อยดีกว่าเมื่อกี้เห็นมีร้านน่านั่งนะฮะมีดนตรีเดี๋ยวลองแวะเข้าไปดูก็ถนนคนเดินวันอาทิตย์นะครับบรรยากาศสบายๆอากาศกำลังดีครับไม่หนาวมากไม่ร้อนมากสบายๆ
ก็ถ้าเพื่อนมาก็เชิญนะครับที่ถนนราชดำเนินก็เริ่มได้ตั้งแต่ประตูท่าแพไปสุดที่วัดพระสิงห์นะครับหรือว่าจะเริ่มจากวัดพระสิงห์มาที่ท่าแพก็ได้ตรงกลางตรงสี่แยกกลางเวียงเขาก็จะแยกเป็นอีก2ทางเหมือนกากบาทนะครับซ้ายขวาไปที่สามกษัตริย์กับอีกฝั่งก็วัดเจดีย์หลวงนะครับข้องพุ่งตรงมาเลยนะตอนนี้กำลังจะเดินกลับโอ้ตรงนี้มีดนตรีน่าสนใจลองดูวิลล่าดวงจำปาลองเข้าไปดูครับขอบคุณครับ thank you so much อย่าบอกว่าเลิกนะครับอ๋อมีต่อโอเคครับลองมานั่งฟังเพลงกันสวัสดีครับ Speak your name Such a shake insideก็เชิญนะครับเพื่อนๆถ้าได้มาเที่ยววันอาทิตย์ถนนคนเดินเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะครับ6โมงเย็นจนถึง5ทุ่มวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าหลงเชียงใหม่ครับ